สวัสดีค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคค่ะสวัสดีครับผมดร.นำชัยชีววิวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สวทช.ครับค่ะในนามของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสวทช.นะคะได้นำท่านผู้ชมมาที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการในงานประชุมประจำปี2557สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะค่ะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรวมถึงผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.นั้นได้สนับสนุนและดำเนินการนะคะให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ใช้งานได้จริงแล้วรวมถึงบางส่วนนั้นก็ยังเป็นผลงานต้นแบบที่นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างคะดร.คะครับมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างที่เห็นรอบๆพวกเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นโซนนิทรรศการนะครับก็มีการเอาผลงานของเรานะครับซึ่งเอามาแสดงว่างานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหิ้งนะครับเรามีงานวิจัยหลายอย่างซึ่งไปยังภาคอุตสาหกรรมไปยังเอกชนนะครับไปยังประชาชนทั่วไปนะครับนอกจากนี้เรายังมีงานอีกหลายส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นงานการเปิดเราเรียก Open House นะครับคือเปิดแล็บให้เข้าไปดูว่าแล็บของเราเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีความไฮเทคมีผลงานอย่างไรบ้างท่านที่สนใจหรือว่าทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนทางนี้เนี่ยเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีความรู้หลายอย่างที่เราได้ผลิตออกมานะครับสวทช.นอกจากนี้ก็มีงานจ็อบแฟร์ซึ่งน่าสนใจสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบหรือกำลังจะจบนะครับก็สามารถมาร่วมได้แล้วก็มีงานพวกสัมมนานะครับมีเซสชั่นเยอะแยะเลยครับหัวข้อน่าสนใจมากนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นในภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดสดในช่วงของพิธีเปิดวันนี้ด้วยนะคะในช่วงนี้นำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมบรรยากาศของการเฝ้ารับเสด็จกันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะและได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น3ของอาคารหลังดังกล่าวหลังจากประทับพระราชอาสน์แล้วลำดับต่อไปนายมีรพงษ์แพรสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรค่ะซึ่งการจัดงานการประชุมประจำปีนี้นะคะเป็นครั้งที่10ที่จัดขึ้นในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังจากนายวีรพงษ์แพรสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทูลเข้าเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารประกอบการประชุมค่ะและนายพุทธพันธ์พาลุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์พาลุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่10ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยสังเขปดังนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศที่ผ่านมานับจากปี2549สวทช.มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ได้แก่สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 3,772 เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 1,657 ฉบับและผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนและสาธารณชน 527 เรื่องสวทช.ได้จัดการประชุมประจำปีนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.ได้สนับสนุนและดำเนินการซึ่งมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และต่อสาธารณชนการพัฒนานวัตกรรมในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการการประชุมเริ่มขึ้นในวันที่31มีนาคมถึง3เมษายน2557โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้1. เวทีเสวนาประเด็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับผิดชอบด้านนโยบายภาคอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการค้า 2. สัมมนาวิชาการเป็นเวทีเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาทั้งในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการรวมทั้งสิ้น50หัวข้อ 3. นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.และพันธมิตรจัดแสดงณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์อาคารกลุ่มนวัตกรรม2และสะพานเชื่อมระหว่างศูนย์ประชุมและอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ได้จัดโทนนิทรรศการเป็น5โซนได้แก่ 1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับผลึกศาสตร์เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. อินโฟกราฟิกแกลเลอรี่แสดงภาพผลงานวิจัย 4. เวทีเจรจาธุรกิจหรือ Meet and Match Zoneและ 5. Nanotech Flagship Program 4. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสวทช.สำหรับภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบศูนย์วิจัยแห่งชาติและห้องปฏิบัติการบริษัทผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 5. กิจกรรมและการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับเยาวชนและผู้ปกครองจัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรและศูนย์วิจัยแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้และมีความสนใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจุดประกายอาชีพนักวิจัยในอนาคตรวมทั้งการจัดให้มีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมในลำดับต่อไปนายทวีศักดิ์ ก.อนันตกูลผู้อำนวยการสวทช.จะเป็นผู้กราบบังคมทูลเบิก
ผู้ที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในด้านต่างๆนะคะพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายทวีศักดิ์กรอนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามประเภทต่างๆในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตลอดจนอาศัยการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมทั้งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระจายความรู้ออกสู่สังคมไทยให้ทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับในปี2556สวทช.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยสำคัญ3โครงการโดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้คือ 1. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี2556ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล2กลุ่มวิจัยดังนี้กลุ่มที่1โครงการบทบาทของสัตว์แมลงในการก่อโรคกลไกเชื้อและการรักษาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับคณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พระเด็จสิริยะเสถียรนายแพทย์โอภาสพุทธเจริญนายแพทย์อมรพันธ์เสรีมาศพันธ์ดร.ประทีปดวงแคนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางดร.อุษาวดีถาวระพันเอกหญิงดร.จริยานาถเกวีนายสัตวแพทย์บุญเลิศล้ำเลิศเดชากลุ่มที่2โครงการการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมกลุ่มที่2โครงการการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคตศาสตราจารย์ดร.สมชายวงวิเศษจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประกอบด้วยคณะวิจัยได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ไพศาลนาผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิษณุรักษ์เวชสกลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรเชษฐ์พิรมพักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพันธ์ด้วงทองสุขดร.ศิระสายสอนดร.กิตตินินพึ่งดร.จตุพรแก้วอ่อนสองการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16ลำดับที่1รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนิสิตนักศึกษาโครงการการพัฒนาเกม3มิติประเภทแอคชั่น RPG แบบมัลติแพลตฟอร์มเกม Monster in Thailand ผู้พัฒนา1นายกฤษดามหากิจไพศาล2นายกวินสิริคเนรัตน์อาจารย์ที่ปรึกษานายเทพฤทธิ์ศิลป์ธรรมรงรักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำดับที่2รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนิสิตนักศึกษาโครงการซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนา1นายเกรียงไกรทรัพย์ชิด2นายอานันต์สุระเรืองชัย3นางสาวนรัตวรรณตรีชาวนนท์อาจารย์ที่ปรึกษานายขจรพงษ์อัครจิตสกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรางวัลลำดับที่3
รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุระดับนิสิตนักศึกษาโครงการระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาผู้พัฒนา1นายกฤตภาสภักดีทศพล2นายคณาสินแย้มนวล3นางสาวฤดีมาศเจษดาภัทรกุลอาจารย์ที่ปรึกษานางสาวพรพันจงหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลำดับที่4รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับนิสิตนักศึกษาผู้พัฒนา1นางสาวนารีรัตน์แซ่เตียว2นายศิรภพณระนอง3นางสาวพัชรพรเจนวิริยกุลอาจารย์ที่ปรึกษานายสันติธรรมพรมอ่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลำดับที่5รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนักเรียนโครงการบุญอิ่มริมรั้วผู้พัฒนา1นางสาวณัฐกมลสุกิจจาคามิน2นางสาวธัญสินีเหล่าวีรธรรม3นางสาวโสจิรัตน์ธัญประทีปอาจารย์ที่ปรึกษานายกมลวิทย์สิริธนะนนสกุลโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนต์ลำดับที่6รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนักเรียนโครงการล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ็คผู้พัฒนา1นางสาวธนการพีระธนิต2นางสาวพัชรินรัศมีธงชัย3นางสาวพิชชาพรลิขิตปัญจมานนท์อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวสรารู้จิตตวิวัฒน์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนต์3โครงการประกวด Thailand Animation Contest ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอยุธยา Alliance CP ประกันชีวิตจำกัดมหาชนมูลนิธิ5ธันวามหาราชและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาให้รู้จักการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องไปในทางที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อเงินออมหายไปทำอย่างไรให้กลับมารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาโครงการ Five Flies 1 นางสาวสุวัสสามารัตน์ 2 นางสาวทันสินีเหล่าวีรธรรม 3 นางสาวแวววันเจริญสุขอาจารย์ที่ปรึกษานางสาวสรารู้จิตวิวัฒน์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียคอนแวนต์ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมในลำดับต่อไปนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะข้าพเจ้ายินดีที่ได้ไปเปิดการประชุมวิชาการหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นในวันนี้โลกของเราทุกวันนี้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเพราะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญพัฒนาอย่างรวดเร็วประเทศเราก็กำลังก้าวสู่ยุคที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทั้งในระดับมหาภาคไปจนระดับจุลภาคเริ่มต้นจากการรับถ่ายทอดวิชาการจากมิตรประเทศที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลจนถึงความพยายามวิจัยคิดค้นเองเมื่อสามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นเป็นที่น่ายินดีที่ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูงเพิ่มขึ้น
และมีองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ให้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นวิทยาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเช่นเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวเทคโนโลยีด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมการแพทย์การสาธารณสุขหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการเป็นต้นโดยมุ่งหวังจะให้ประเทศชาติเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพให้สังคมส่วนรวมได้รับผลประโยชน์ทั่วกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณบัดนี้ขออวยพรให้การประชุมประสบผลสำเร็จจงทุกประการและให้ท่านที่ทั้งหลายที่มาพร้อมกันในที่ประชุมนี้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกเมื่อชั่วกันเมื่อทรงมีพระราชดำรัสแล้วจะได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องออดิโทเรียมไปยังบริเวณชั้น1นะคะซึ่งณจุดนั้นจะเป็นจุดที่จะมีนิทรรศการจัดแสดงอยู่ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจะจัดการแสดงอยู่ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์บริเวณชั้น1นะคะสำหรับการจัดประชุมประจำปีนี้มีขึ้นเป็นประจำนะคะและปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.ได้สนับสนุนและดำเนินการซึ่งก็มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อสาธารณชนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เราได้มีผู้บรรยายที่จะร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดประชุมประจำปีของสวทช.เพิ่มด้วยนะคะนั่นก็คือท่านแรกนะคะดร.นำชัยชีววิวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สวทช.ค่ะและอีกท่านก็คือนางสาวตวิสาพิพัฒทิติกรนะคะหัวหน้างานนโยบายและแผนฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณของสวทช.เช่นเดียวกันสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับค่ะท่านดร.นำชัยได้เห็นหน้าตาแล้วนะคะเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะเรียนถามถึงกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง3เมษายน2557ที่มีการกิจกรรมการประชุมวิชาการขึ้นนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวนิทรรศการนะครับซึ่งจะสมเด็จพระเทพพระรัตน์จะทรงเสด็จนะครับแล้วก็เรามีงาน Open House เราจะเปิดแล็บนะครับเปิดห้องปฏิบัติการให้ท่านทั้งหลายจากภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็จะเห็นว่าเรามีงานหลายรูปแบบแล้วก็มีศักยภาพมีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งหลายชิ้นเนี่ยเป็นระดับโลกนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็บุคลากรเราก็มีความพร้อมมากนะครับเรามีงานสัมมนาวิชาการนะครับซึ่งหัวข้อหลากหลายมากสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรานะครับใช้ชื่อสวทใช้คำว่าสวทช.แล้วก็ค้นใน Google นะครับเดี๋ยวก็จะมาเว็บไซต์เราก็จะเห็นแล้วก็สำคัญมากอีกอันนึงสำหรับน้องๆก็คืองาน Job Fair นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบ่นว่าหางานยากจริงๆก็จริงๆหางานที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเรามีหลายเป็นหลายร้อยตำแหน่งนะครับให้มาสมัครได้นะครับซึ่งเป็นจ็อบแฟร์ที่สวทช.จัดขึ้นร่วมกับภาคเอกชนหรือว่าของสวทช.โดยเฉพาะคะของร่วมกับภาคเอกชนครับมีหลาย10บริษัทนะครับมาร่วมกับเราแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ในงานด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับค่ะก็เป็นไฮไลท์ที่ท่านดร.ได้นำเสนอในช่วงแรกนี้นะคะเป็นแบบคร่าวๆค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมนั้นจัดประกอบไปด้วย2อาคารเลยนะคะใช่ค่ะอาคารแรกนะคะก็คืออาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกอาคารหนึ่งก็คืออาคารกลุ่มนวัตกรรม2ค่ะค่ะสำหรับบริเวณอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดด้วยนะคะก็จะเป็นอาคารที่รองรับพื้นที่สำหรับภาคเอกชนนะคะที่สนใจนะคะมาทำงานร่วมกับสวทช.นะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายในที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะได้แก่นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ AIT ค่ะค่ะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้มีภาพให้ได้รับชมกันในช่วงท้ายของรายการด้วยค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารด้วยนะคะลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดแถบแปรเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยค่ะThank you.
ี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนะคะซึ่งจุดแรกนี่จะเป็นจุดที่มีความร่วมมือกันในเรื่องของการร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่นนะคะครับโครงการอวกาศครับก็คือเราจะมีโครงการอวกาศที่ร่วมกับหน่วยงานอวกาศญี่ปุ่นเรียกย่อๆว่า JAXA นะครับ JAXA เหมือนกับ NASA ของสหรัฐนะครับเราสองโครงการที่ว่าก็คือตอนนี้กำลังที่ถวายรายงานอยู่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งส่งโครงการเข้าประกวดก็คือโครงการซึ่งขึ้นไปทดสอบในเที่ยวบินแรงโน้มถ่วงต่ำหรือว่าเกือบจะไร้น้ำหนักนะฮะเที่ยวบินเนี้ยเครื่องบินจะบินขึ้นลงเป็นรูปคลื่นนะฮะซึ่งจะมีช่วงประมาณ20วินาทีให้ทดลองในสภาพเกือบจะไร้น้ำหนักได้นะครับก็จะทำซ้ำๆอย่างนี้นะครับก็ทุกปีเราก็จะส่งนักศึกษาวิธีการก็คือสวทช.ประกาศรับโครงการแล้วก็นักศึกษาส่งโครงการเข้ามาเราก็จะคัดชั้นหนึ่งก่อนก็เหลืออยู่ไม่กี่โครงการนะครับแล้วก็ส่งไปให้ทางญี่ปุ่นดูนะครับว่ามีโครงการไหนที่คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าพวกนี้เป็นองค์ความรู้ซึ่งไม่ใช่ทดลองแล้วก็จบกันไปนะฮะอาจถ้ามันน่าสนใจมากอาจจะมีการขยายเอาไปทดลองต่อในสถานีอวกาศที่ท่านอยู่นี้ครับเป็นอาหารของนักบินอวกาศนะครับอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งเรากำลังจะเริ่มในปีนี้ก็คือว่าในเมนูเนี่ยมันจำกัดมากนะครับมีอยู่29รายการทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเห็นจะดูแพ็กเกจแล้วอาจจะคล้ายๆเราจะนึกถึงอาหารหลายๆอย่างซึ่งอยู่ในฟอยล์อลูมิเนียมมาถึงก็เทออกแล้วก็อุ่นนะครับก็เป็นแบบนั้นบนโลกที่ทานกันในอวกาศก็คล้ายๆกันก็จะมาในซองอลูมิเนียมแล้วก็เข้าในฮีเตอร์อุ่นนะครับก็ทานได้ทีนี้เมนูมันยังน้อยอยู่เราก็คิดว่าอาหารไทยเราเนี่ยน่าจะไปอวกาศได้บ้าง แล้วก็นักบินอวกาศก็คงจะแก้เบื่อไปได้มากนะครับ มีอาหารรสชาติที่มีรสชาติเข้มข้นมากกว่าในเมนูในเมนูตอนนี้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่เห็นก็จะเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับค่ะแต่ไปครัวไทยก็จะไปครัวอวกาศไปอวกาศนะซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอดที่จะส่งโครงการเข้าไปประกวดจากประเทศไทยแล้วก็ให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นคนพิจารณาอีกทีหนึ่งใช่ครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีโครงการนะคะนำส่งเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงญี่ปุ่นนะคะขึ้นสู่อวกาศนะคะแล้วก็ไปทดลองปลูกที่สถานีอวกาศนานาชาตินะคะโดยหลังจากที่ปลูกกับที่สถานีอวกาศแล้วนะคะในพื้นที่บนโลกนะคะก็ได้ให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะคะร่วมปลูกไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็เพื่อศึกษาสภาวะนะคะที่การเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงอันนั้นค่ะปลูกที่ประเทศไทยหรือที่ญี่ปุ่นที่ประเทศไทยก็มีครับค่ะปลูกทั้งสองที่ตอนนี้ผลออกมาหรือยังคะตอนนี้มีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาแล้วค่ะก็เดี๋ยวน่าจะมีการรายงานผลการดำเนินงานอีกครั้งนึงค่ะ